ขี่มอเตอร์ไซค์ต้องดูให้ดีๆเมื่อสักครู่นี้เราเตือนเรื่องของอุบัติเหตุไปขี่ใกล้กับรถขนาดใหญ่แล้วเคสนี้เขาบอกว่าสายสื่อสารก็ต้องระวังนะคุณผู้ชมปกติมันต้องขึงตึงแต่พอมันหย่อนนี่สภาพเป็นแบบนี้พี่โจโดนเกี่ยวเข้าไปสิตั้งชากับพื้นดิน90องศาเลยแล้วคนล่ะคนยังไงหงายหลังสิครับเจ็บเลยนะเจ็บไปเลยนะครับนี่คือมอเตอร์ไซค์ของไรเดอร์หนุ่มคนหนึ่งฮะชื่อว่าคุณณัฐวุฒิอายุ22ปีเขาลงพื้นที่มาพร้อมกับนักข่าวชี้ให้ดูเลยคุณนักข่าวคุณดูนะสายสื่อสารที่มันเชื่อมโยงจากเสาไฟฟ้าหลักเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งมันหย่อนลงมาพอหย่อนปุ๊บผมขี่มอเตอร์ไซค์จะเอาของมาส่งลูกค้าเกี่ยวสิงานนี้พอเกี่ยวปุ๊บมอเตอร์ไซค์ตั้งฉากตัวผมก็หงายหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ครับจุดนี้คือซอยรัตนาธิเบศ22ที่ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีนะฮะคือเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมครับคือไอ้บ้านหลังนี้ด้วยความที่แบบเกี่ยวสายไฟไม่ดีอ่ะเนาะดึงสายไฟขึงสายไฟไม่ดีพอมันหย่อนพอมันยออ่ะมันย้อยลงมามันห้อยลงมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องแต่ปัญหาก็คือว่ารู้บ้านแต่ยังไม่รู้ตัวเจ้าของบ้านอยู่ไหนไงคุณณัฐวุฒิก็เลยบอกว่าพยายามที่จะติดต่อกับเจ้าของบ้านให้มาคุยมาเจรจากันเนื่องจากมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์เนี่ยรถมันเสียมันต้องซ่อมซึ่งลำพังไรเดอร์เงินก็น้อยอยู่แล้วอยากจะให้เจ้าของบ้านช่วยเรื่องค่าซ่อมรถด้วยครับสายมันเข้าใต้บังโคลนไปมันก็ช้อนงัดขึ้นตั้งฉากเลยผมก็ไม่อยากซวยฟรีนะเพราะผมก็หาเงินแต่ก็มาเจ็บตัวมาเสียดายรถอีกผมขับมา 8-9 เดือนไม่เป็นอะไรมาโดนเพราะความมักง่ายไว้สายไฟต่ำโอ้เนี่ยนะฮะก็ใครที่เป็นเจ้าของบ้านเห็นข่าวนี้ออกมารับผิดชอบด้วยนะครับตอนนี้เขาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วเจ้าของบ้านต้องมารับผิดชอบแล้วก็ฝากไปถึงทุกบ้านเลยนะที่มีการต่อพวกสายอินเทอร์เน็ตสายสื่อสารเนี่ยเหล่านี้ที่มันพาดผ่านจากอีกฝั่งหนึ่งเข้าตัวบ้านตัวเองคุณต้องดูแลนะคุณต้องรับผิดชอบให้มันขึงตึงตลอดเวลานะครับเดี๋ยวรอวันที่รถใหญ่วิ่งมาโอ้ยกังวลเหลือเกินรถใหญ่ก็ต้องระวังด้วยนะเข้าไปตามซอยเล็กๆเนี่ยเกี่ยวชาวบ้านพังหมดคุณผู้ชมครับ